เรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่ผ่านมาทุกช่องของอังกุระอันได้แก่ช่องระเบียงเรียงฝันเป็นหนังสือนิยายทั่วไปช่องอังกุระเสียงอ่านเป็นหนังสือนิยายอิงประวัติศาสตร์ช่องเสบียงปัญญาเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะแบ่งปันเสียงอ่านแก่ทุกท่านที่เข้ามาฟังจึงได้จัดทำโดยเจตนาบริสุทธิ์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้แต่อย่างใดจึงได้มีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันแบ่งปันด้วยการส่งหนังสือที่มีมาให้อ่านเพื่อเผยแพร่ด้วยเป็นหนังสือเก่าเก็บและเป็นของรักของหวงที่กำลังโชว์อยู่นี้และยังมีอีกบางส่วนที่ไม่สามารถเอามาโชว์ได้ทั้งหมดจึงขออภัยท่านเจ้าของหนังสือมาณที่นี้ด้วยจึงคิดว่าหนังสือจะดีแค่ไหนถ้าไม่ถูกนำออกมาอ่านเพื่อเผยแพร่ก็คงไม่มีคุณค่าใดๆด้วยเหตุนี้จึงได้อ่านหนังสือที่ได้รับมาโดยสลับเรื่องไปมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการฟังไม่ให้จำเจในแนวเดียวกันโดยไม่คิดว่าแม้แต่หนังสือเก่าที่อาจจะไม่มีวางขายแล้วจะกระทบผู้ใดให้ได้รับความเสียหายครั้นพอได้รับการเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จึงต้องลบหนังสือที่ละเมิดออกดังนั้นต่อแต่นี้หนังสือที่จะเอามาอ่านให้ฟังกันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนจึงสามารถเอามาอ่านให้ฟังกันได้จึงอาจจะทำให้ขาดช่วงในการลงคลิปหนังสือเสียงที่เคยอ่านให้ฟังเป็นประจำสำหรับหนังสือที่สมาชิกกรุณาส่งมาให้อ่านนั้นล้วนเป็นหนังสือดีน่าอ่านทั้งสิ้นบางเรื่องกำลังทำเรื่องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่บางเรื่องกำลังหาที่อยู่เพื่อติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หากท่านใดมีคำแนะนำเชิญให้คำแนะนำได้ที่ ID Lineอังกุระ20สะกดว่า ANGGURA20หรือแม้แต่เจ้าของผลงานเขียนท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วจะกรุณาอนุญาตให้เอาหนังสือบางเรื่องของท่านมาให้อ่านเพื่อร่วมแบ่งปันก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ช่องหนังสือเสียงที่ทำขึ้นเพื่อการแบ่งปันแก่สังคมนี้จะได้มีหนังสือมาอ่านให้ฟังกันต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบลงชื่ออังกุระความหวังดีที่เธอให้สังคม